จะอยู่ได้แบบครอบครัวใหญ่นะครับก็คือมีอย่างน้อยก็ต้องสามรุ่นอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันก็คือปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานทำให้เด็กๆของเราทุกคนได้รับการดูแลที่ดีก็คือถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่ช่วยดูแลครอบครัวใหญ่ทำให้ที่ดีต่อปู่ย่าตายายเราเห็นความเจริญก้าวหน้าและความน่ารักของสังคมไทยที่มีการมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานนะครับมอบการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมเนียมที่ดีในการส่งต่อกันไปรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเราก็จะได้มีโอกาสได้สุญญากาศใหญ่มีความน่าไปผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ขับขุนเผาไทยไปตลอดก็หวังว่าความตั้งใจมีความรักความเอาใจใส่ของครอบครัวของพวกเราและในโอกาสนี้ขอเป็นตัวแทนของลูกหลานของรัฐนาคุณพระสุเทพนาคใหญ่และจิตใจท่านหลายพุทธบารมีของพระชินราชเดชศรีของเทพราชของพิโรจน์ลูกแก้วมีความสุขที่สิ่งใดที่สมบัติทุกเรื่องดูนิ่งถามเป็นกำลังใจที่ทำให้ได้ให้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอาชัยกับพวกเราตลอดปีและตลอดไปมีความสุขมากๆครับสำหรับปีใหม่ครับทุกท่านครับกลับคืนมาสิ่งที่มันเปลี่ยนไป